ฉะนั้นเมื่อพระองค์ปรารถนาสร้างบารมีเต็มแล้วสำเร็จแล้วเต็มแล้วมีแต่เมตตาบารมีในบารมี30เนี่ยฐานะบารมีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีก็ให้ทานมามากให้ทานมากบางชาติก็ให้ทานเป็นจนหลายหมื่นหลายแสนปีอย่างที่เกิดเป็นเนมิราชก็ให้ทานอยู่84,000ปีอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ให้ทาน84,000ปีนั้นบุญยังน้อยอยู่นะยังไม่พอจำเป็นก็ออกบวชหรือออกเนกขมะหรือว่าสร้างเนกขมะบารมีต่อสร้างเนกขัมมะบารมีต่อก็ออกบวชก็84,000ปีอันนี้เป็นต้นหลายชาติหลายภพท่านทำทานมาเป็นลำดับลำดับจนสามารถทานได้หมดคือพระองค์ทานทานความโลภทานความโกรธทานความหลงทานความรักทานความห่วงทานความอะไรทานหมดพิมพาราหุลปราสาทราชวังทานหมดไม่มีอะไรสักอย่างตลอดที่สุดรูปร่างกายรูปร่างกายทานรูปร่างกายคือพระองค์ตั้งใจว่าใครจะมาขอเอารูปร่างกายเนี่ยก็ยกให้ใครจะมาขอหูก็ยกให้มาขอตาก็เจาะให้ให้หมดนั่นยังว่าทานหมดปรมัตถทานเมื่อทานหมดปลดทุกข์ได้อันนี้ทานนี่แปลว่าให้มันนี่จาโคจาคะแปลว่าเสียสละสูงขึ้นไปจาโคจาคะทานหมดมันทุกข์เพราะที่มันทุกข์เพราะไม่ทานเพราะความห่วงความยึดความถือจึงได้ทุกข์มันทุกข์เพราะไม่ได้ทานไม่ได้เสียสละความห่วงอ
ฉะนั้นการนั่งภาวนาก็อธิษฐานจิตคิดอธิษฐานจิตคิดขึ้นว่าขอรัตนาพระอรหันตสัมมาพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาพระธรรมคำสอนของพระเจ้ามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นขอรัตนาคุณพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าประจิตประสาทอยู่ในจิตใจข้าพเจ้าน้อมเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งภายในใจพึ่งไม่ใช่พึ่งภายในพึ่งใจพึ่งในใจมันไม่ใช่พึ่งภายนอกพึ่งในใจคือมาเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจมันก็รักษาได้ง่ายถ้าเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นอกไปรักษาไม่ได้ให้ขออำนาจคุณมารดาบิดาครูบาอาจารย์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้น้ำใจของข้าพเจ้าจิตใจข้าพเจ้าตั้งมั่นนะเป็นสมาธิรู้แจ้งแสงสว่างรู้จักทางอริยมรรคอริยผลนำตนให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเรียกว่าพุทโธมีนาโถธัมโมมีนาโถสังโฆมีนาโถพุทโธพุทโธเลยไปนะพร้อมกับลมหายใจถึกลมเข้าลมออกมีพุทโธรวมความก็มีสามจุดลมพุทโธสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทโธสติกับลมรวมเป็นจุดเดียวถ้าลมเป็นจุดเดียวได้มันก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นให้มีเสียงพุทโธคือตัวสติพุทโธให้เสียงพุทโธพุทโธนั่นดังอยู่ในหูของเราถ้าเสียงพุทโธพุทโธดังอยู่ในหูมันก็ไม่หลับถ้าเสียงพุทโธหายไปนิวรณ์ครอบงำหลับแล้วนี่ว่าถิณมิทะนิวรณ์ง่วงเหงาหานอนถีนังท้อแท้อ่อนแอมิทังง่วงเหงาหานอนขี้เกียจขี้ค้านรวมความก็คือว่าสติอ่อนหรือว่าลมอ่อนลมมันอ่อนพุทโธมันค่อยหายนิวรณ์ครอบงำเพราะนิวรณ์มันทำลายเป็นเครื่องทำลายกั้นเป็นเครื่องกั้นเครื่องทำลายในการสร้างคุณงามความดีกับทางโลกและทางธรรมพร้อมกันนั่นแหละเพราะนิวรณ์เนี่ยไม่ใช่แบบ
จะมาใช่แต่ทางพระพุทธศาสนาอย่างเดียวใช่ทางงานทางโลกพร้อมหมดพร้อมใช่พร้อมหมดคือเครื่องมือเครื่องมือที่จะต่อสู้กิเลสก็คืออิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยเป็นทางที่จะต้องเดินเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเจริญแกนิวรณ์อิทธิบาทแปลว่าเดินไปสู่ความเจริญเดินไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นภัยคือสันทะความพอใจความพอใจยินดีในการทำสมาธิภาวนาพอใจยินดีในการรักษาศีลพอใจยินดีในการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อจิตมีความยินดีพอใจอยู่มีสติรู้อยู่ตื่นอยู่แล้วก็มีแปลว่าสติความยินดีพอใจบริวสันทะคือวสันทะสร้างเครื่องมือในการสร้างคืออิทธิบาทอิทธิบาททั้งสี่สิ้นวสันทะความพอใจยินดีพอใจแล้วก็มีปลูกศรัทธาความเชื่ออีกเมื่อมีสันทะความพอใจปลูกศรัทธาความเชื่ออีกเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานอริยมรรคอริยผลเป็นของมีจริงจะนำผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์จริงอันนี้เป็นว่าสันทะความพอใจมันก็เป็นเครื่องแก้นิวรณ์นั่นน่ะเช่นว่ากามสันทนิวรณ์ก็ความพอใจแต่มันพอใจในรูปพอใจในรูปของตัวเราพอใจในรูปของคนอื่นยินดีพอใจในรูปเราหลงอยู่ในรูปเราว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาว่าสวยว่างามว่าดีอันนี้เป็นว่าอาศัยความพอใจพอใจกำหนดลมพอใจสันทะวิริยะเพนเพ่งอยู่ในลมนั้นกำหนดลมอยู่ในลมเพ่งอยู่ในลมนั้นไม่ให้ลืมลมพอใจกำหนดลมแล้วลึกอยู่ในลมนั้นวิตกนึกอยู่ในลมวิจารพิจารณาลมเข้าลมออกอยู่นั้นฉันทะวิริยะจิตตะจิตจดจ่อ
ยึดจดจ่ออยู่ในลมนั่นลมเข้าลมออกจดจ่ออยู่ในหน้าลมในหน้าอกนั่นแหละอย่ามันลืมไปที่นั่นอื่นอยู่ในหน้าอกหรืออยู่ในสะดือนั่นแหละให้มันรู้อยู่เนี่ยโทรู้อยู่นี่นี่แหละจิตจดจ่อพอใจอยู่ในลมวิมังสาพันว่าลมเข้ายาวออกยาวก็รู้เข้าสั้นออกยาวก็รู้ก็อกยาวเข้าสั้นก็รู้กำหนดลมอย่างใดสบายหรือไม่สบายก็รู้ทำอย่างไรมันสบายทำอย่างไรไม่สบายก็ให้รู้อีกเป็นอย่างเช่นว่ามันท้อแท้อ่อนแอง่วงเหงาหอนนอนขี้เกียจขี้ค้านก็ให้รู้อีกอันนี้แปลว่าเครื่องแก้เพราะว่าในโลกมีเป็นของแก้กันแก้กันได้มีเย็นมีร้อนแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขสร้างความสุขมันกับเครื่องแก้นี่แก้กันได้เด้อก็เหมือนเราภายนอกปวดหัวก็อย่ากินแก้ปวดได้ระงับไปปวดท้องอย่าแก้ปวดท้องระงับไปอย่าแก้พุทธศาสนาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอย่าแก้นี่เป็นอย่าแก้โลกถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มันก็แก้ได้นะเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเป็นแต่ก้อนสาภวธาตุก้อนธรรมก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมที่เรามาอาศัยอยู่สุขุสุขาวก้อนของปฏิกูลก้อนขี้จะพิจารณาก้อนขี้ก็ได้ตัวเราเป็นก้อนขี้เป็นขอนขี้เป็นก้อนขี้แล้วก็จะว่าไงมีอย่างอาศัยกินขี้ภาษาอันนี้เป็นว่ากินข้าวก็ขี้นั่นแหละอาหารใหม่อาหารเก่าเห็นว่าขี้นูนขี้ทำให้ร่างกายมันขี้มันหนุนขี้นูนขี้เป็นว่าขี้นูนขี้มันหนุนกินเข้าไปมันก็หนุนให้เรามีเนื้อมีหนังมีกระดูกหนุนเป็นว่าขี้นูนขี้เป็นของปฏิกูลศูนย์เปล่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาลมก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ลมเรามาอาศัยลมเนี่ยตั้งหากฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาเป็นว่าบ้านเศร้าเข้าซื้อบ้านก็เศร้าเข้าก็ซื้อคือรูปเรามาเศร้าร่างกายอยู่สุขุสุขาวไม่ใช่บ้านเราแต่มาเศร้าอาศัยอยู่สุขุสุขาวเท่านั้นน่ะบ้านเศร้าเข้าซื้ออย่างเหมือนทุกวันไปซื้ออาหารมากินซื้อมาเลี้ยงร่างกายนี่นะซื้ออย่างนั้นมา
เช่าบ้านอยู่เหมือนเราไปสถานที่ต่างๆก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่เช่าบ้านเขาค้าขายเช่าบ้านเขาอยู่ต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเช่าก็คืออย่างก็เอาข้าวมากินให้มันกินมันนอนอ่ะนี่จ่ายค่าเช่านี่เราทุกคนมันเช่าบ้านอยู่คือร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านเปรียบเหมือนบ้านเหมือนเรือนอาศัยอยู่วันนี้บ้านนี้ก็ได้มาจากไหนได้มาจากสมบัติพ่อแม่แบ่งให้พ่อแม่แบ่งสมบัติให้นั่นก็มาอาศัยสุขุสุขาวเนี่ยก็บ้านที่เราอาศัยนั้นก็ไม่เที่ยงอาจจะถูกไฟไหม้ได้ถูกลมพัดพะพังได้ถูกภัยไหม้ถูกลมมาพัดพังไปหรือถูกภัยไหม้ถูกลมพัดพังหรือถูกพระราชามหากษัตริย์มีอำนาจมายึดถือเอาไปยึดเอาไปเหมือนในกรุงเทพตะวันนี่แหละเขาทำถนนหนทางไปนั่นไปนี่บ้านเขายึดเอาหมดพฤติกรรมดื้อหมดก็ให้หน่อยเดียวเนี่ยรูปร่างกายของเราเป็นว่าบ้านเช่าเข้าซื้อซื้ออันยังมันให้มันกินให้มันอยู่สุขาวกินแล้วก็ไหลเข้าไหลออกพิจารณาเลยไปกินแล้วบริขี้ก็จะตายขี้แล้วบริกินก็จะตายกินทุกเนื้อก็ทุกน้ำขี้แล้วมันเนี่ยคนเราทุกข์เพราะขี้ได้ไหมนะคืออาหารนั่นน่ะเพราะว่าคำภาษิตคำงามคำดีกว่าอาหารจะว่าคำตลาดก็ขี้นั่นน่ะขี้เก่าขี้ใหม่นะขี้ใหม่หวงก็ขี้ใหม่นะหวงขี้ใหม่เนี่ยหวงขนาดน่ะหมดมาใกล้กับฆ่ามันไปมาได้ก็ฆ่ามันหวงแต่ว่าเมื่อกินเข้าไปแล้วบ่เนี่ยมันจะออกก็มาเป็นทุกข์อีกกินก็หวงรักษาก็จะได้กินแล้วถ่ายออกทุกอีกต้องหาที่เก็บไปทุกอีกต้องหาที่เก็บถ่ายออกไปตัวมีที่เก็บมีที่เก็บปฏิกูลเหม็นอีกเหม็นขึ้นมาแล้วเหมือนร่างกายของเราถ้าบาปน้ำเหม็นละดิคูณขี้เหือกขี้ไข่ไหลออกมาเหม็นตลอดหาความสวยความงามบ่มีหาความสุขความสบายบ่มีในร่างกายมีแต่ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายนั่นแหละ
นี่ยถ้าเรามาพิจารณาภาวนาอย่างนี้เห็นก็โอ้ยมันก็ได้พุทโธแล้วพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ละผู้ปล่อยผู้วางละได้ธัมโมแล้วนะธัมโมก็นิพพิทาเบื่อหน่ายละไม่หวงไม่อะไรแล้วสมบัติโลกไปนี่ก็อันนี้ก็เป็นการพวกเราเครื่องแก้ส่วนนิวรณ์นั้นเป็นเครื่องก่อทุกข์เครื่องสร้างทุกข์สร้างมรหกสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนจ้างปิดกั้นคุณงามความดีมาให้เกิดขึ้นเช่นกามสันทะนิวรณ์หลงไหลอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสหลงในรูปเจ้าของก็เป็นทุกข์หลงรูปคนอื่นก็เป็นทุกข์อีกเป็นทุกข์ในเสียงก็เหมือนกันยังอยู่ในเสียงถ้าเสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็โกรธกินก็เหมือนกันกินดีชอบหอมกินไม่ดีก็เกลียดชังอีกมิตรเรื่องแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตรงนั้นนะถ้าเห็นอยู่เนี่ยรู้อย่างเนี้ยมันก็เป็นเครื่องตัดเครื่องตัดกามสันทนิวรณ์หัวกามสันทนิวรณ์เป็นเหมือนเป็นหนี้นะเป็นขี้หนี้เป็นหนี้เมื่อมันรู้แล้วไม่เอาเลยปล่อยหนี้ได้ใช้หนี้หมดคือเสียสละคืนได้หมดปลดหนี้ไปเมื่อความยึดถือไม่มีความพยาบาทมันก็ไม่มีมันพยาบาทคือความยึดถือนั่นยึดถือว่าเขาด่าเรามียึดถือว่าเขาด่าเรายึดถือว่าเขาอิจฉาเราเกิดพยาบาทอาฆาตจองเวรใช่ไหมก็มาจากตัวกามสันทานั่นแหละความยึดถือความหลงนั่นแหละเป็นว่ากามสันทานิวรณ์เปรียบเหมือนโลภะคือความโลภโลภไม่อิ่มไม่พอเหมือนทุกวันนี่แหละมีสองสมองแตกมีสามม้ามแตกมีสี่ดีแตกมีห้าหน้าแตกตีกันฆ่ากันวุ่นวะวุ่นวายนี่อันนี้เมื่อรู้แล้วพิจารณามันก็แก่ละแก้กามสันทานิวรณ์แก้ความโลภโลภะความโลภความหลงอยู่ในสิ่งนี้อันนี้จึงว่าสร้างอิทธิบาทขึ้นอิทธิปาทะแปลว่าเดินไปสู่ความสุขความเจริญเดินไปสู่ความพ้นทุกข์คืออัฏฐังคิกะมัคโคมันว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินทานศีลสมาธิปัญญาเป็นทางเดินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์เดินไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นภัยอันนี้เป็นว่าสันทะความพอใจวันนี้เราพอใจอยู่ในรูปพอใจอยู่ในกามพอใจอยู่ในกามพอใจอยู่ในกินพอใจอยู่ในรูปในเสียงในกินก็พลิกกลับมานะพลิกกลับเอาความพอใจที่ทางโลกมาเป็นทางธรรมเพราะว่ากลับสมุทัยให้เป็นมรรคเราเห็นดูกลับ
สมุทัยเป็นมรรคคือยินดีพอใจในการให้ทานยินดีพอใจในการรักษาศีลพอยินดีพอใจในการเจริญกรรมฐานภาวนานี่เป็นมรรคละเป็นหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์นี่แหละฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรเพียรให้ทานเพียรรักษาศีลเพียรเพ่งดูลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธมั่นคงจดจ่ออยู่หน้าอกเนี้ยจิตตะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในลมนั่นแหละเพราะลมเป็นฐานที่ตั้งจิตตั้งมั่นอยู่ในลมรูปมั่นอยู่ในลมเป็นว่ากรรมฐานเนี่ยเมื่อมันมั่นแล้วก็มันก็จิตมั่นอยู่ในลมมันก็เป็นสมาธิเกิดเป็นสมาธิจิตลมตั้งมั่นอยู่ลมเป็นหนึ่งไม่เสียสายไปหาภายนอกไม่เสียสายไปหาลูกหาผัวไม่เสียสายไปหาลูกหาเมียไม่เสียสายไปหาเกาะวัตถุสิ่งภายนอกเพราะใจของเราเป็นขอเกาะหรอกใจของปุถุชนคนเราเป็นขอเกาะเกาะทุกอย่างละเกาะอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเกาะอยู่ในวัตถุเข้าของเกาะอยู่นั่นคาอยู่นั่นน่ะเป็นได้บ่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตัดขอออกไปทำลายขอตัดขอออกเหมือนเกาะเพราะว่าอุปทานเป็นเหมือนขอเกาะใจอุปทานมันเป็นขอเกาะมันยึดอยู่นั่นแหละเกาะอยู่นั่นคาอยู่นั่นแหละไปไม่ได้เป็นตัดขอหรือมาบางตีขอนะมันชื่อเด็กนี่เป็นขององอมันดัดนะมันชื่อมันกงดัดชื่อกงแล้วมันก็ไม่ติดแล้วไม่เกาะไม่งอแล้วดึงไปไหนก็ได้ลุดอันนี้เป็นว่าแก่นิวรณ์ให้เป็นมรรคเพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นทำลายคุณความดีเช่นว่ากามสันทะนิวรณ์เปรียบเหมือนเราเป็นหนี้เป็นขี้หนี้ฉินมิทะนิวรณ์เปรียบเหมือนคนติดข้อติดตารางพยาบาทนิวรณ์เปรียบเหมือนคนเป็นไข้ไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์กุกุจจะนิวรณ์คือจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปนั่นฟุ้งไปเนี่ยฟุ้งไปหาจิตฟุ้งไปผู้ชายก็ฟุ้งไปหาผู้หญิงผู้หญิงก็ฟุ้งไปหาผู้ชายนั่นน่ะเกาะกันอยู่เนี่ยฆ่ากันอยู่เนี่ยตอนนั้นเรื่องมันน่ะเกาะกันอยู่นี่ฆ่ากันอยู่เนี่ยกินกันอยู่นี่ตายกันอยู่เนี่ยสร้างมรรคหกไม้กันอยู่นี่แล้วนะปลดบ่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าหัดได้บ่หัดปลดหัดละหัดฆ่าหัดทานนั่งพิมพาทานจ้ะไม่เอาแล้วหนีจ้ะพ้นออกบวชไปเอาคนทานน่ะทานพิมพาทานลาหุนทานประสาทราชวังหมดปลดหมดเลยบุญมีคนทุกข์แหลมนะคือคนเรามันทุกข์ก็เพราะบุญบ่ให้ทานบ่สละทานบ่ได้มีปัญญาถ้าทานได้ก็มีความสุขสบายเหมือนเราได้ทานใจมันดีใจสบายนี่การให้มันยังว่าอิทธิบาทวันนี้วิจิกษาเปรียบเหมือน
็นมิจฉานิวรณ์กุกุจจานิวรณ์เปรียบเหมือนคนเป็นธาตุกุกุจจะแปลว่าจิตฟุ้งซ่านรำคาญฟุ้งไม่สงบนะจิตคิดปรุงไปเลยแก่ขึ้นแก่ขึ้นก็เป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทเป็นโรคผีบ้าคิดไปอย่างนั้นคิดต่างนั้นต่างนี้โดยเป็นทุกข์หาความสุขบ่ได้ใช่ไหมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าว่ามรรคผลนิพพานมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงความดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเป็นของจริงมันก็ไม่เชื่อมันก็เชื่อกิเลสเจ้าของเหรอเชื่อแต่กิเลสเจ้าของไม่ได้เชื่อแต่เชื่อพระพุทธเจ้าก็โอ้ยก็ไปได้ก็มันเชื่อกิเลสจนมากกิเลสมันชอบอะไรชอบรูปกิเลสชอบรูปชอบเสียงชอบกลิ่นชอบรสกิเลสมันติดอะไรติดรูปติดเสียงติดรสติดอยู่ในกามนั่นแหละหลงอยู่ในกามกินอยู่ในกามทุกข์อยู่นั่นแหละเหนื่อยไปอุ่นวายไอ้นั่นเป็นอย่างหัตทานเนี่ยมั้ยหัตเสสละทานจาโคจาคะเสสละเมื่อทานได้ก็เป็นสุขละทานได้สละได้ก็เป็นสุขสบายไม่มีทานเอาแล้วให้มีไม่มีเมื่อไม่มีมันก็เลยไม่ทุกข์มันทุกข์เพราะมันมีแต่ว่าโลกเขาว่ามีมันความสุขแต่พระพุทธเจ้าว่ามีเป็นทุกข์ตรงกันข้ามเลยพระพุทธเจ้าถือว่าความมีเป็นทุกข์เช่นพระพุทธเจ้าเป็นมีปราสาทราชวังก็เป็นทุกข์มีนางพิมพาก็เป็นทุกข์มีราหุลก็เป็นทุกข์มีปราสาทราชวังก็เป็นทุกข์มีบ้านมีเมืองก็เป็นทุกข์ต้องดูแลรักษาเขาจะมาลบมาฆ่าเป็นทุกข์ตลอดเหตุนั้นคนเสียสละไม่มีอะไรสักอย่างไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าคนเดียวไม่เกี่ยวข้องใครมันสุขสบายสุขหนอ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 เพราะว่าเนี่ยเป็นสุขโตแล้ววะเนี่ยก็เลยเป็นสุขโตพระพุทธเจ้าได้สุขโตไปดีคือไม่ห่วงไม่อะไรไม่ยึดไม่ถือรูปร่างกายพระองค์ก็ไม่ยึดไม่ถือมันรู้มาอาศัยสุขเขารู้อยู่แต่รู้อยู่ปล่อยอยู่ด้วยความไม่ยึดถืออาศัยด้วยความไม่ยึดถือไม่หลงมันก็ไม่ทุกข์ถ้าอาศัยด้วยความยึดถือความหลงก็เป็นทุกข์เปรียบเหมือนอยู่ทำพอสบายเครื่องใช้ไม่สอยแต่ไม่ถือว่าเป็นของเราเป็นของสงฆ์เป็นของกลางอย่างนี้ไปมันก็เลยไม่ทุกข์แตกก็แตกไปเป็นของกลางไม่ใช่ของเราก็ไม่ทุกข์ถ้าถือเป็นของเราโอ้ยทุกข์เลยบ่ได้ไฟมาทุกข์เกิดโกรธขึ้นมาโมโหขึ้นมาตีฆ่ากันเพราะมันยึดถือว่าเป็นของเราถ้าไม่ถือเป็นของเราก็ไม่ทุกข์ใจเป็นกลางวางเฉยนี่อันนี้แปลว่าพิธีแก้นิวรณ์เพิ่นว่าแก่นิวรณ์คือสันทะความพอใจวิริยะความเพียรละบาป
เปลี่ยนละบาปออกจากใจเปลี่ยนทำคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นเปลี่ยนรักษาความดีให้มีขึ้นอยู่ได้เปลี่ยนละกิเลสที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเปลี่ยนไม่ให้กิเลสทางนอกเกิดขึ้นนี่เป็นความภาคความเพียรสติปัฏฐาน4มีความเพียรมีความมั่นคือรักษาแต่ไม่ติดไม่หลงมันก็เลยไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนมันรู้แล้วมันไม่ทุกข์ตายเขาตายไปแตกเขาแตกไปไม่ใช่เราตายพวกมันรู้แล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็เป็นสุขถ้าไม่รู้เป็นทุกข์ยกตัวอย่างเรานั่งภาวนาเนี่ยแล้วไปยึดถือว่าขามันก็ปวดขาไปยึดถือว่าเอวเอวเป็นของเราก็ถือเป็นทุกข์ปวดเอวถือว่าขาเป็นของเราก็เป็นทุกข์ปวดขาถ้าขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขาเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนดินเป็นก้อนธาตุผมปฏิกูลสนเปล่าไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางสบายไม่เจ็บไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นเราแก้นิวรณ์เครื่องแก้มันนะแก้นิวรณ์ถอนกิเลสเหตุแห่งความทุกข์ให้หมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นอุบายที่คำสอนพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงธรรมเทศนาตัดธรรมเทศนาไว้ให้แก่พวกเราสาธุชนพุทธบริษัทนำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอุชาตนาจากใจได้ก็เป็นสุขแล้วสบายเป็นสุขโตแล้วมั้ยนะไปไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขกินก็เป็นสุขเป็นสุขโตอย่างพุทธเจ้านะเป็นสุขตลอดแล้วก็ยิ้มพุทธเจ้าไม่ยุ่งนะยุ่งไม่มีมีแต่ยิ้มพุทธเจ้าไม่มีความมายุ่งมีแต่ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ความยุ่งไม่มีเพราะอะไรเพราะกิเลสมันพายุ่งเมื่อละกิเลสได้แล้วยุ่งกูไม่มีวุทุกข์ใจเย็นสบายฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่ายุ่งมีแต่ยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานว่องรัศมีส่องงามพระพุทธเจ้านั่นแหละมาโหเฮเฮฮ่าฮ่าเหมือนเราบุญนี้หรอกเฮ้ย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 โหก็ท่าบุญนี้นี่มีความเพลิดเพลินหลงไหลไม่มีมีแต่ยิ้มมีเหตุก็ยิ้มแท้ไม่มีเหตุก็เฉยมีเหตุก็ยิ้มได้ยิ้มพระโอษฐ์นะยิ้มพระโอษฐ์เหมือนพระอานนท์ติดตามพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเมืองราชคฤห์ติดตามบาตเมืองราชคฤห์ไปเห็นหมูสุกละโปนางสุกละโปตาหมูมันมากราบไหว้พระพุทธเจ้าหมูตัวนั้นนะมากราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยิ้มพระอานนท์ก็ทูลถามถ้าแต่สมณะโคดมมรมณะศาสดาเพราะเหตุอะไรนะพระเจ้าว่าเออนางคนนี้แต่ก่อนเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์ได้เจริญฌานได้ปฐมฌานตายแล้วไปอยู่พรหมโลกหลายร้อยปีพ้นอายุหมดในพรหมโลกแล้วมาเกิดเป็นหมูนะ
ชื่อว่านาจุกละพุทธมาเกิดเป็นหมูนี่แหละนี่การเวียนว่ายตายเกิดนะตายจากหมูจะไปเกิดเป็นหมาอีกตายจากหมาจะไปเกิดเป็นแมวอีกแล้วก็มาเกิดเป็นคนทรัพย์กันไปกันมาเกิดเป็นคนด้วยบำเพ็ญภาวนาเกิดเป็นหมูเป็นหมาเกิดอยู่ไปตามกรรม12ชาติอินทรีย์แก่กล้าก็ได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานพ้นทุกข์อันนี้เป็นปฏิปทาผู้อบรมอินทรีย์บารมีเหตุนั้นจึงว่าพวกเราโชคดีวาสนาดีแล้วจงทำความปีติพอใจยินดีสมทานยึดมั่นเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นเอาคำสอนพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญามาปฏิบัติอมิตรบูชาบ้างบัตรบูชาบ้างโจรรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงความจริงร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของปฏิกูลอสุภะอสุภังเป็นของหมวดงามของปฏิกูลเป็นก้อนขี้ก็ได้พอไหลมาซึ่งขี้ขี้หูขี้ตาขี้เหือขี้ไข่เอ็นอยู่เนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งมันก็ปล่อยวางได้ปล่อยความยึดถือความหลงความไหลได้ใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังไม่ยึดไม่ถือใจเป็นกลางวางเฉยมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตก็สบายแล้วพี่ชุกฉะนั้นอุบายธรรมะที่เล่าสู่ฟังวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาต่อไปก็นั่งพิจารณากำหนดอ่านดูจาก15นาทีก็เริ่ม